ครับทีนี้เราจะมาดูอาจารย์หนึ่งกำแพงแสนนะครับเหยียบข้างรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหยียบข้างนะครับที่นครสวรรค์เขาเรียกว่าเหยียบชาก็คือเหยียบเหล็กแดงๆอาจารย์หนึ่งครับไปเรียนมายังไงครับผมผมไปเรียนที่หมอสิรินะครับสิริมงคลตอบงานหรือว่าโรงเรียนที่สิริมงคลนะครับครับผมที่ไหนอยู่ที่ราชบัวหลวงลาดบัวหลวงอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ครับพี่หมอสลิปไข่ทอดให้ครับผมครับผมเขาใช้น้ำมันอะไรในการทำนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นมีไผ่นะครับมีไผ่มีขมิ้นครับผมครับแล้วก็น้ำมันนะครับก็คือสมุนไพรนี่แหละครับผมครับผมแล้วก็มันจะมีน้ำมันงาไม่รู้ที่เห็นหรือเปล่านะมันจะใช้ใส่ครับเราจะใช้เป็นน้ำมันงาครับผมนะครับเยี่ยก็คือเหยียบตรงที่เป็นเหล็กร้อนเนี่ยครับเหล็กร้อนนะครับใช่เหล็กร้อนเนี่ยครับที่เป็นเหล็กร้อนเนี่ยนะครับครับนี่คือทำทั้งหมดไม่ได้เก็บตังค์นะครับไม่ได้เก็บครับไม่ได้เก็บนี่ว่าคนไข้จริงๆนะที่เรารักษากันมาต่อเนื่องยาวนานนะครับครับแกเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับครับผมแล้วก็ก่อนเราจะนวดนะครับเราก็มีกระโจมนะครับให้อบเข้ากระโจมปัดอบสมุนไพรครับนะครับพออบได้จนดีก็มานวดโดยใช้การย่ำขังหรือใช้ความร้อนเข้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรงนะครับครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับนี่เราก็จะรักษาทางแพทย์แผนไทยเนาะเป็นสัตว์ชาวบ้านปรุงยาชาวบ้านนะครับนะครับผมเริ่มเราจะเหยียบน้ำมันนิดหนึ่งนี่นะครับหลายที่จะมีไฟขึ้นนะครับเราจะเอาความร้อนไปถ่ายทอดลงบนเนื้อผมเคยเหยียบแล้วนะครับรู้สึกดีนะครับอาจารย์เขาสอนทำน้ำมันไหมครับสอนครับเขาสอนให้เขาสอนทำน้ำมันนวดนะครับใช่สอนทำน้ำมันทางโรงเรียนเขาก็เปิดสอนนะทุกวันนี้ยังเปิดสอนอยู่เขาก็เปิดสอนไม่เขาเรียกค่าเรียนแพงไหมไม่แพงนะติดต่อทางโรงเรียนได้เลยเขาเรียนไม่แพงเหมือนกันไม่แพงเขาอยากจะอนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์ศาสตร์ตัวนี้เอาไว้ไม่ให้มันหายครับคนเรียนนะครับ10คนถามมาทำกันจริงๆอ่ะมีไม่กี่คนหรอก2คนก็เป็นบุญแล้วใช่ครับคนไปเรียนกันเยอะไหมก็เยอะเขารับทีหนึ่งก็ประมาณ20ท่านเองไม่รับเลยไม่ได้รับเยอะนะครับใช่ไม่รับเยอะคือเรานวดเหมือนกับนวดโดยไม่เหยียบเลยอ่ะเราลักษณะการนวดเนี่ยเรานวดเหมือนตอนที่เราไม่ได้เราใช้นวดเท้าทั่วไปใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนเท้าทั่วไปนี่แหละแต่ลักษณะเดียวกันใช่ครับลักษณะเดียวกันแต่ที่เราจะใช้เป็นความร้อนถ้ามือก็ไม่ไหวครับมือก็ไม่ไหวที่เขามีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนครั้งที่ผ่านมากล้ามเนื้ออ่อนแรงพี่กล้ามเนื้ออ่อนแรงพอถ้าไม่มารักษาหรือดูแลในที่สุดจะพิการเขาออกโรงพยาบาลบ่อย
เขาออกโรงพยาบาลบ่อยเราจะนวดเหยียบกันข้างนอกนะครับวันนี้ฝนมันตกนะเหยียบกันข้างนอกเลยเหรอใช่ฝนมันตกไงเราก็เลยย้ายมาอยู่ข้างในห้องเนี้ยคือห้องนวดนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่มีพี่เทพเดินมาคนแรกเลยครับเพิ่งจะเสร็จเมื่อวานผมคุณยิมมาติดกระจกให้ครับเดี๋ยววันนี้การมานวดนะครับมีห้องที่ทันสมัยนะครับสะอาดสะอ้านไม่ขมุกขมัวเหมือนภาพเก่าๆแล้วมีเตียงด้วยมีเตียงนวดด้วยบางคนเขาไม่สะดวกที่ว่านั่งครับนั่งนวดกับพื้นก็จะมีเตียงนวดให้นะครับคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเราก็ไปปวดแรงๆของไม่ได้นะครับเขาเจ็บหรอเจ็บเขาจะเจ็บกว่าคนปกติเฮ้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่เจ็บกว่าคนปกติใช่เพราะว่ามันนี่กล้ามเนื้อที่บังคับเส้นครับเขาจะเจ็บเราก็ได้แค่กดเบาๆแล้วก็รูดนี่ครับนี่ครับทำให้เขาเจ็บน้อยที่สุดอ๋อกดเบาๆใช่ก็กดเบาๆแต่ก็กดในเส้นให้เลือดลมมันเดินลมเดินนี่เราไปแตะให้หน่อยเราไปแตะความรู้สึกโอเคนะครับคือเหมือนกับการนวดปกตินะครับแต่อันนี้เราใช้ไฟเข้ามากระตุ้นความร้อนนี่นะครับเราใช้ความร้อนเข้ามากระตุ้นแล้วหมอทางหมอร้อนมากไหมมันไม่ได้ร้อนครับไม่ได้ร้อนมันจะแค่อุ่นนะครับอุ่นนะครับใช่แล้วก็เอาความอุ่นอย่างเงี้ยมาถามคนไข้ก่อนว่าร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนครับไม่ร้อนอุ่นเนาะครับรู้สึกถึงรู้สึกเข้าเส้นมากขึ้นใช่ไหมครับหมอหนึ่งเราต้องใช้เวลานานไหมก็คนหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงคนหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ได้เหยียบอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหยียบเสร็จปุ๊บอะเราก็จะใช้มือเนี่ยนวดหินนวดอีกทีนึงใช่แต่จะเฉพาะการเหยียบไปอะแล้วก็ใช้มืออีกทีนึงนวดอันนี้นี่เขาเกือบอาการจะปกติอะได้ครับกล้ามเนื้อก็สร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆแต่เขาก็รักษาควบคู่กับหมอแผนปัจจุบันครับครับคือการรักษาทุกชนิดนะครับต้องรักษาควบคู่กันไปควบคู่กันไปคุณจะไปเน้นทางใดทางหนึ่งเนี่ยใช่เสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินไปหมอไม่ลาไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขามีใครเป็นต้นแบบไหมให้เหยียบก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำกันเหยียบใช่แล้วก็จับคู่กันจับคู่กันทั้งได้ครับจับคู่กันเราต้องหักคู่ลงไปอาการนวดแบบนี้คนที่มือเท้าชานะครับมันนวดจะดีมากเลยนะเหยียบอย่างเงี้ย
ใช่จะหายจะอาการจะดีมากครับอาการจะดีขึ้นครับขึ้นได้เร็วมากเราดูว่ามันหนักนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หนักนะครับถ่ายไม่ผ้าเองผมไม่อาจหาประโยชน์ผลประโยชน์กับคนไข้ได้ครับนี่หมอถ้าเหยียบทั้งวันนี้ตีนหักตีนจะพองไหมไม่พองนะไม่พองหรอกเหยียบขาสำนักนี้ขอไข่ตาไม่เอกใช่สำนักนี้เรียกเหยียบขาครับแต่ถ้าไปนครสวรรค์วัดเกาะหงมันเหยียบชาเหยียบขาเหยียบชาก็คือเหยียบเหล็กแดงเนี่ยนะครับนี่หมอใช้ถามหันไถนาที่หมดอายุแล้วที่ชำรุดแล้วมาครับคือความโค้งงวงของมันพอดีกับขาที่ลงมาแล้วหมอเราจะเหยียบให้คนต่อมเนื้อต่อไหนถ้าเราเหยียบเนี่ยที่เหยียบขาเหยียบขาเส้นจมครับเป็นเส้นจมเป็นอัมพฤกษ์ครับอัมพฤกษ์ก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ครับไม่ใช่ว่าใครมาทุกคนเราจะเหยียบให้ทุกคนแบบนี้ครับเราจะพิจารณาอีกทีว่าใครควรจะรักจะนวดหรือบำบัดลักษณะไหนใช่ครับการนวดเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างครับนี่การรักษาของผมเนี่ยพี่เขามาแบบเนี้ยวันหนึ่งพี่เขาเดินได้ดีนั่นแหละมันคือที่สุดของผมเลยนะผมว่าดีใจมากให้คนหายไปเป็นปกติเนี่ยใช่ครับดีใจมากดีใจกว่าที่เราได้ปัจจัยของมันนะครับหมอหนึ่งเราใช้เท้าที่ถนัดใช่ไหมผมได้ทั้งสองเท้าผมพึ่งจนผมได้สองเท้าเลยครับครับถ้าเท้าเดียวเนี่ยเราเหยียบทั้งวันมันก็แย่นะเพราะฉะนั้นเราได้สองเท้าคลายเลยครับค่อยคลาย
หมอหนึ่งตอนไปทำไมถึงไปเรียนวิชาผมเห็นไปแล้วผมชอบจริงครับผมเห็นไปผมชอบมากเลยเฮ้ยหมอหนึ่งเคยไปเดินลุยไฟอ่ะได้ครับเฮ้ยผมมีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวจะพาไปครับผมเห็นไปชอบผมเลยเลือกที่จะมาพิจารณานะครับว่าคนไหนจะต้องนวดแบบไหนนะครับแล้วมันมีใครไปเปิดลักษณะหมอหนึ่งเรื่องไปแล้วที่เปิดแบบนี้ก็มีนะมีน้องผมอยู่คนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพอ่ะอยู่ตรงบางแคนะครับแล้วก็ฝึกจนเขาย่ำได้ครับย่ำเขาเรียกว่าย่ำขาใช่ครับแต่นั้นน้องเขาทำงานประจำเขาจะมาให้แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์หรือเวลาว่างครับก็ออกหน่วยอาสาด้วยกันครับพี่นอนในห้องสบายเลยดูหน้าคนไข้นะเรื่องการรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับพยายามหูเบาเข้าไว้นะครับว่าที่ไหนเขารักษาดีรักษาอะไรแล้วก็ดูเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงว่าเขาไม่เรียกค่าใช้จ่ายมีหลายที่นะครับในประเทศนี้แล้วก็มีหลายภูมิภาคด้วยนี่หมอภูมิภาคก็มีเยอะค่ารักษาของค่อนข้างถูกครับผมแต่เราจะตอบนะอย่างอื่นเขาก็ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมเหมือนกับเราจะเจ็บของมันเจ็บแต่จริงเจ็บนิดเดียวเจ็บถ้าโดนตัวหล่อเจ็บเนี่ยแค่นี้ก็เจ็บเลยที่จะนัดไปช่วยให้นวดทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับโทรมาที่เบอร์อะไรนะครับหมอหนึ่ง0653959564659465นะครับแต่ต้องรอนักขัตฤกษ์ต้องรอวันหยุดที่พร้อมๆกันหลายคนนะครับโอเคครับขอบคุณครับหมอหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ